ตองก็ยังอยู่กับเราเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่เราได้มาใหม่ๆเลยครับเป็นพระชุดนี้ที่วางอยู่ข้างหน้าผมใช่ต้องถามพี่ตองเลยเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดหลวงปู่บุญวกาบางแก้วพี่ตองให้ความเห็นยังไงอ๋อดูง่ายเลยฮะครับแต่ก่อนตอนนั้นเยอะมากแต่ก่อนเนี่ยท่านจะบรรจุแผ่นดวงอาทิตย์แล้วก็เป็นพวกอัญมณีพระธาตุใต้ฐานเพราะจริงๆอันนี้ยกได้ถอดได้ถอดได้นี่จะเป็นชุดนี้นะครับอันนี้ก็ไว้ใต้ฐานก็คือจะมีแผ่นดวงอาทิตย์แล้วก็มีเป็นอัญมณีท่านอันนี้เรียกว่าพระอะไรของท่านนะครับพี่ถ้าเรียกโดยทั่วไปก็พระไม้แก่หลวงปู่นี่แหละไม้แก่แต่บางองค์เนี่ยพุทธศิลป์เนี่ยจะออกเป็นกึ่งช่วงรัตนะบางคนเขาไม่มีไงหนึ่งจะชดช้อยสวยงามพระพักเนี่ยจะยิ้มงานเหมือนช่างหลวงบางทีไม่มีก็เขามีอยู่ที่บ้านอะไรเขาจะเอามาถวายหลวงปู่แล้วหลวงปู่ท่านก็จะบรรจุของไปให้บูชากลับไปบูชาที่บ้านแต่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นชาวบ้านที่ทำนั่นเลยถวายดูจากศีลดูจากอะไรเนี่ยเก่าผมเคยนะสมัยก่อนจะเป็นที่หลวงเป็นรูปอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมจะแต่นั้นเป็นโลหะนะจะเขียนท่านพระครูสร้างเมื่อ2469นั่นก็เป็นแต่ละคราวที่ได้ยินจากชาวบ้านสมัยก่อนนะในแต่ละปีหลวงปู่จะเทพระประจำตัวท่านนะแต่จำนวนจะน้อยผมเคยเจอบางองค์จะเป็นพิมพ์คล้ายๆราชการอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะแกะตรงข้างล่างเลยท่านพระครูสร้างเมื่อ2471อะไรอย่างเงี้ยแต่ละปีละปีหลวงปู่บุญเนี่ยท่านบารมีท่านมากลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะปีนึงทำบุญฉลองอายุท่านเนี่ยก็จะทำเป็นพระพุทธรูปเนี่ยเป็นที่ระลึกแล้วก็จารึกหรือเขียนเอาไว้ครับผมเคยเจอแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดนะว่าจะหายากหาอะไรเงี้ยไม่ได้เอามาครอบครองไม่ได้บูชาสมัยก่อนจะเยอะผมจะเห็นบ่อยแต่ผมก็จะเน้นเรื่องพระเครื่องครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็หาดูเนี่ยโหต้องหลายปีนะมึงจะมาเห็นเนี่ยแล้วองค์เล็กด้านหน้าเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นอันนี้สวยอันนี้สวยมากหน้าสวยเป็นลักษณะเดียวกันครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปางห้ามญาติอันนี้ขอยกดูหน่อยนะครับนี่ก็มีอุดเหมือนกันไหมหรือว่ามีอย่างนี้มีอุดแล้วเดี๋ยวเอ๊ะอันนี้เขายังไม่ถอดเลยนี่ใช่ไหมนี่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเหมือนกันครับน่าจะแกะออกไปแล้วนะ น่าจะแกะคอไปแล้วครับใช่เพราะข้างในนี้จริงๆจะเป็นรูยาวเป็นด้านลงไปแต่พวกนี้ถ้าดูสากลเพราะว่าในพิพิธภัณฑ์จะมีให้เราดูอย่างเงี้ยครับเยอะเลยของที่วัดท่านอะพิพิธภัณฑ์หลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มครับองค์นี้ประมาณสักเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งต้องถามพี่ต๋องพี่ต๋องว่าองค์ประมาณเท่าไหร่ครับพี่อย่างงี้โอ้โหอยู่ที่ความพอใจผมว่าถ้าคนชอบน่าจะอยู่หลักแสนแล้วมั้งครับเพราะอันนี้ผมไม่ได้ผ่านเรื่องนานแล้วใช่ไหมให้เห็นก็น้อยมากแต่จริงๆเนี่ยก็คือปางห้ามสมุนเนี่ยตามพุทธประวัติแล้วเนี่ยคือปางห้ามญาติบางคนบอกว่าปางห้ามญาติบางคนบอกว่าปางห้ามสมุนชื่อคือชื่อเดียวกันก็คือญาติสองฝ่ายเนี่ยทะเลาะกันแย่งแม่นาแย่งน้ำเข้านานะครับแย่งน้ำเข้านาก็เลยมาทะเลาะกันอ่ะจะห้ามหันกันพระพุทธเจ้าก็มาห้ามญาติทั้งสองฝ่ายไม่ให้ห้ามหันกันเขาเรียกว่าอย่างแย่คือปางห้ามญาติครับให้บูชาก็อาจจะระงับสิ่งที่ครับไม่ดีอ่ะนะครับเรื่องวุ่นวายเรื่องวุ่นวายภายในครอบครัวบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็เลยคิดว่าท่านทำปางห้ามญาติมาเพื่อว่าอาจจะเป็นการแบบว่าภายในครอบครัวภายในให้มันสงบรุ่งอย่างนั้นมีความร่มเย็นใช่ให้มีความร่มเย็นเพราะเนี่ยปางห้ามญาติก็คือห้ามให้ญาติทะเลาะกันอ่ะสามัคคีร่มเย็นใช่พอมีความสามัคคีร่มเย็นมันก็ทำอะไรมันก็
จริญรุ่งเรืองใช่มันเกื้อกูลกันตลอดใช่ไม่มีใครเตะขัดขากันครับแม้แต่จะเป็นเพื่อนกันหรือว่าคนในครอบครัวก็ตามครับโอเคอันนี้ก็เป็นพระชุดที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆสดๆร้อนเลยก็เดี๋ยวใครสนใจก็ติดต่อมาใครมีก็ลองให้ดูได้ถ้าใช่ถ้ามีใครมีแบบนี้เซียนหนึ่งก็รับเช่ารับเช่าเหมือนกันแล้วคราวนี้ของพี่ต๋องเองเออพี่ต๋องไม่มีพระมาโชว์เลยมันไม่ได้เนี่ยไม่ได้เนี่ยอะไรเนี่ยลองดูหน่อยดิผมไปทำบุญพี่ต๋องไม่มีพระมาโชว์เลยมันไม่ได้เนี่ยไม่ได้เนี่ยอะไรเนี่ยลองดูหน่อยดิผมไปทำบุญกลับมานี่งัวเงียแล้วพี่ต๋องวันนี้อัดรายการนะโอ้โหผมโอ้โหฝนตกใช่ช่วงนี้ฝนตกไม่พอดีใกล้ตัวเลยหยิบเอาแล้วไหนมาชมหน่อยสิแม่ตาลีตาเหลือกมาขอชมหน่อยเคยเกริ่นไว้ก่อนว่าแต่ก่อนที่มีของย่าของมรดกอันนี้จะเป็นพาไม้แก่ของหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่าที่ผมเคยได้นะก็ไม่เจอผมส่องก่อนแล้วกันที่ผมเคยได้นะครับตะกรุดแล้วก็พวกลูกอมแล้วก็พาอันนี้สมัยเด็กๆผมเข้ามาท่าประจันผมมีเยอะผมมีเป็นกรรมอ่ะแล้วฮะแล้วผมก็เอาไปแลกกันหนึ่งพี่เอาไปแลกพี่ไม่รู้เรื่องอะไรก็แลกจนมีหนังสือของอาจารย์นิพัทธ์ติดประสงค์เอาไปลงว่าเป็นของปู่สูงมาถามเท่าแต่เขาจะลงว่าเป็นพิมพ์หรือสีถ้าใครมีหนังสือรุ่นเก่าๆลองเปิดดูมีลงหนังสือเล่มแรกเขาทำดีนะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วของท่านเนี่ยจะมีกระดาษแปะนะแล้วจะเขียนเลยว่าเป็นที่ไหนที่ไหนเขียนด้วยดินสอเนี่ยทุกวันนี้เหลือแค่องค์สององค์น่ารักนะเนี่ยฟังประวัติหน่อยไหมอยากฟังอยู่เนี่ยรอฟังรอให้พูดอยู่นี่ไงได้ข่าวมีสองสามองค์นี่มีแบ่งไหมไม่ถามทั้งทีก็รอให้ฟังรอให้เล่าอยู่พอฟังจบปุ๊บผมจะได้พี่ถามแล้วเมื่อกี้ถามแล้วท่านเมื่อกี้ถามแล้วว่าเช่าปล่อยไหมบอกยังไม่ปล่อยผมบ้านเกิดผมเกิดที่นครสวรรค์ครับอำเภอลาดยาวเนี่ยจะมีท่านพระครูนิวิธรรมสารเขาเรียกกันหลวงปู่เปื้องอายุร้อยกว่าปีครับท่านเป็นอุปัชฌาย์ของคุณพ่อผมเวลาปิดเทอมตอนอยู่กรุงเทพปิดเทอมผมจะย้อนไปเที่ยวที่บ้านและย่าเนี่ยคุณย่าผมก็จะบอกว่าไปหาท่านพระครูแล้วก็จะเอาของไปถวายท่านอย่างนี้เป็นอย่างนี้ประจำแล้วเสร็จผมก็ไปกราบเรียนท่านเนี่ยไปกราบอยู่ของถวายท่านก็รู้ว่าเราเป็นลูกหลานใครท่านก็พูดถึงครูบาอาจารย์ท่านบอกค่าเรียนวิชามาเยอะอายุ14 15เรียนจากคารวาเรียนจากอะไรแต่ว่าที่สัมผัสและทําของได้ขลังท่านบอกหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่าเราก็หูผึ่งเลยบอกเอ้าหลวงพ่อเคยไปหาเปล่าบอกเคยไปในสมัยก่อนนั้นเคยไปกับเนน2องค์ไปถึงเนี่ยเนนเนี่ยต้องการที่จะเช่าพระเนื้อชินตะกั่วถ้าเล่าประมาณ1บาทเก็บหอมรอมริบไว้เลยแล้วก็ไปถึงที่วัดประมาณจะเย็นแล้วก็เห็นผ้าเนี่ยมุงกันเต็มเลยก็สงสัยก็ไปยืนมุงดูกับพระทั่วไปอ่ะมุงก็ไปเห็นพระแก่ๆอยู่องค์กำลังส่งน้ำส่งน้ำเสร็จน้ำพอลดตัวเนี่ยมันก็รัดที่ผ้าอาบประคดเนี่ยรัดก็เห็นตะกรุดนูนเป็นรอยตะกรุดนูนขึ้นมาความเป็นเด็กอ่ะความเป็นเด็กก็เลยเผลอพูดมาว่าเขาว่าเก่งนักเก่งหนาทำไมยังแขวนตะกรุดอยู่พอดีหลวงปู่สุขท่านได้ยินว่าน่ะเอาองค์นั้นแหละก็คือหลวงปู่สุขนั่นแหละส่งน้ำมีลูกศิษย์ลูกหาส่งน้ำนั่งบนเก้าอี้ก็หันมายิ้มหัวเราะเขาบอก
ท่านพูดนะนี่ฟังจากท่านพระครูเล่านะท่านบอกว่าหลวงปู่สุขพูดว่าข้าทำของข้าเองแล้วท่านก็หัวเราะอย่างเงี้ยแล้วพระก็พยุงตัวท่านเดินไปขุดแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยท่านพระครูเนี่ยก็กลับมาที่กุฏกับเนนองค์หนึ่งเนนอีกองค์ก็เดินไปหาพระจะไปเข้าเนี่ยองค์ฝนดาบสมัยก่อนอ่ะหูบอกฝนบอกเนนทำอะไรบอกก็ไม่ยอมพูดบอกจุดใต้อ่ะสมัยก่อนนะมันใช้ใต้นะจุดพอดีได้ยินเสียงไม้ลั่นก็แสดงว่ามีคนเดินดังกุ๊บกุ๊บกุ๊บก็เนนอีกองค์อ่ะก็กำพระก็ยิ้มเลยแบบดีใจมากได้มาถึงวัดแล้วได้บูชาแล้วก็กรรมมาเดินพอข้ามธรณีประตูอะเนนอีกองค์รอง้างอีดาบอะสับไปตรงที่หน้าแข้งเลยสับแบบสุดแรงเกิดเลยอะล้มทั้งยืนเลยอะร้องโอดโอยเลยแล้วก็หันมาดุเนนก็บอกเล่นอะไรบ้าๆแต่ฟันนี้ไม่เข้าเลยนะสับที่หน้าแข้งล้มเลยอ่ะบอกเนี่ยฉันเห็นกับตาเลยท่านเล่าให้ผมฟังแล้วก็บอกพระที่วัดปากคลองมะขามเท่าเนี่ยจะดูแบบหูตัวนี่จะเขียวไปหมดสักด้วยรอยสักพระองค์เอาผ้าประเจียดประคำคอมือมีเหรียญดายตะกุดเต็มเอวคือแบบหูเสื้อยันผ้ายันอะไรใส่แบบเหมือนดูเหมือนเสือร้ายโดนทำงานตัวมันเลื่อมเลยเขียวบอกดูน่ากลัวเลย ตอนที่ท่านสัมผัสตอนนั้นอายุท่านประมาณ14-15เนี่ยท่านถ่ายทอดมาให้ผมแล้วของที่อันเนี้ยก็อยู่ในกล่องไม้ที่คุณย่าให้ผมมาที่ว่ามีประคำมือมีของต่างๆของท่านอ่ะเนี่ยผมก็เหลืออยู่โอ้เสียดายของที่เหลือไปไหนแล้วอ่ะยังอยู่ป่ะพี่ไม่ก็ตอนเด็กเราไม่รู้อ่ะก็แลกเขาไปแดกได้เขาไปนี่ชมขอชมอีกรอบเลยผมมารู้ตอนหนังสืออาจารย์นิพัทธ์จิตประสงค์เขาก็อาจจะได้ไปนะสมัยก่อนแล้วเขาก็ไปลงเมื่อวานเขาคงได้มาที่มาเขาคงแบบชัดเจนว่าเป็นบุษุกแหละก็เลยเอามาลงแต่ถามว่าเก่าไหมเก่านะเก่าแล้วสมัยก่อนเขาแกะคือไม่พุทธศิลป์ไม่ได้เน้นความละเอียดความสวยงามคือให้เป็นรูปลักษณ์เป็นพระพุทธรูปครับแล้วก็จุ่มรักรักษาไว้ไม่ให้ผุเนี่ยเนี่ยผมก็เลี้ยงไว้นานแล้วแต่ก็ไม่ได้เอามาใช้ติดตัวนี่ก็คือเป็นเกียรติความรู้ที่จะมอบให้คนดูนี่เดี๋ยวใครมีแบบนี้ลักษณะแบบนี้ อยู่ที่บ้านนะฮะอย่าปล่อยหลุดอย่าปล่อยหลุดโดยเฉพาะถ้าท่านเป็นคนพื้นที่นะจริงๆแล้วเนี่ยคนพื้นที่จริงๆมีโอกาสมีนะน่าจะคือได้รับมรดกตกทอดเนี่ยจริงๆตัวนี้ต้องหันไปมองตัวเองบ้างนะว่าในกล่องไม้จะมีพระสังด้วยภาษาชัยนาทอ่ะพิมพ์ยืนก็พระยุคเก่าแหละก็คือเก็บไว้ไงรวมๆแล้วสันนิษฐานแล้วก็พ่อย่าเป็นคนทางนั้นใช่เราเนี้ยคือถ้าใครเป็นคนพื้นเพไหนนะผมว่าแม่พระกูเก่าๆพระเกจิเก่าๆเนี่ยโหน่าสนุกมากเลยผมนี่ยังผมมีหลวงพ่อเหลือเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนชาวเชียงซาวก็มีประหลัดขิกหลวงพ่อเหลือตรงจิ้วเดียวแล้วก็พระพวกพระปิดตาอย่างนี้เขาก็สุดก็เป็นพระพื้นที่เราก็รู้สึกดีที่เรายังมีครับเขาเรียกของตกค้างนะมรดกตกทอดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะแล้ววันนี้พี่หนึ่งมีอย่างอื่นไปถึงพระเหรอโอ้ไม่บอกก่อนเอาเหรอบอกก่อนแล้วเตรียมมาลงอีกชุดนึงเอาเหรอเออเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวเราเก็บพระชุดนี้ก่อนอ่านะเพราะว่าจะวางอยู่นี้ก็รู้สึกเดี๋ยวท่านจะก็เขินเพราะมีแสงไฟจากกล้องเกินด้วยไม่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกช่วงนึงนะครับได้เลยครับถึงเรื่องของแนวคิดที่
หนึ่งได้เคยพูดคุยกับท่านผู้ชมไว้เรื่องเกี่ยวกับการเช่าพระกับหนึ่งแล้วมันเป็นการลงทุนมันไม่ใช่การลงทุนมันเป็นการลงทุนมันเป็นการครับมันเป็นการว่าการันตีคุณภาพราคาพระเพื่อให้มีความสบายมั่นใจใช่ไหมคืออย่างนี้คือตอนนี้เนี่ยได้รับผลการตอบรับดีมากเวลาเราไปคุยกับใครเวลาเราพูดคุยอย่างเงี้ยเขาบอกเขาชื่นชอบแนวคิดนี้มากเพื่ออะไรว่าเพื่อความมั่นใจของเขาคือเราต้องบอกว่าวงการพระเนี่ยเราเล่นพระเนี่ยแล้วเราซื้อขายพระนะคนที่เขาเช่าไปเนี่ยเขาต้องการความเชื่อใจเชื่อถือเชื่อมั่นในพุทธคุณด้วยเชื่อมั่นอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเขาอยากได้พระแท้เขาอยากได้พระแท้พระแท้อย่างเดียวไม่เพียงพอต้องพระแท้แบบมีคุณภาพด้วยคุณภาพเนี่ยเรากล้าพูดเลยว่าพระของเรามีคุณภาพถ้าเกิดไม่มีคุณภาพจริงเราไม่การันตีซื้อคืนหรอกโดยที่ให้กำไรด้วยก็คือเป็นการเพื่อเป็นการบอกว่าพระเราเนี่ยเรามั่นใจในคุณภาพของพระเราใช่เพราะว่าพระของเราเนี่ยราคาต่อไปราคาขึ้นแน่นอนเราถึงกล้าการันตีราคาซื้อคืนโดยที่ผมถือว่าซื้อไป1ล้านบาทเก็บไว้2ปีเอามาขายคืนเราซื้อคืนละ1,100,000 บาทถ้าเกิด10ปีเอามาขายคืนได้ราคา1,800,000 บาทเรากล้าพูดเลยว่าพระเรามีคุณภาพจริงๆเพราะนั้นคนที่เขาใช้พระเรานะเขาก็สบายใจ1ได้ใช้พระแท้เวลาต้องการใช้ตังหรือว่าเวลาเอ้ยเราดูพระแท้เป็นแล้วเนี่ยเขามาขายคืนเขาได้กำไรด้วยเราก็ได้เขาก็ได้วินทั้งสองคือแนวคิดเนี่ยคือเราสร้างความเชื่อใจให้ลูกค้าเราหรือว่าเราขายความเชื่อใจมากกว่าที่ว่าเฮ้ยเราบางทีพระแท้แต่สมมติว่าพระแท้นะสมมติว่าคุณภาพไม่ดีราคาเขาไม่ขึ้นนะพระแท้สมมติว่าราคาจริงๆเนี่ยพระมีคุณภาพราคา3ล้านแต่ว่าพระไม่มีคุณภาพจะมาขายราคา3ล้านอย่างนั้นไม่ได้เวลาขายเวลาผ่านไปพระมีซ่อมมีไม่มีคุณภาพจริงๆเนี่ยราคาพระก็จะไม่ขึ้นแต่พระของเราเป็นพระที่มีคุณภาพเรากล้าเลยว่าเวลาผ่านไปเนี่ยพระมันก็เริ่มหายลงทีแล้วราคามูลค่าเพิ่มของพระเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเนี้ยเราว่าดีคือมันดีกว่าอยู่แล้วกับการที่ไปเช่าพระไม่ว่าจะทางอินเทอร์เน็ตเองหรือว่าจะไปร้านแผงพระแถวบ้านครับซึ่งเป็นตรงนี้เนี่ยพี่ดินเป็นการสร้างมาตรฐานเป็นการสร้างความเชื่อมั่นใช่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่เลยว่าสังคมเรานะพระแท้นะเราต้องเล่นอย่างนี้พระแบบคุณภาพเล่นอย่างนี้เลยเรามีมุมมองมีความคิดที่แปลกแหวกแนวมากกว่าคนอื่นผมกล้าพูดเลยว่าแนวคิดนี้ไม่มีใครทำนะไม่มีใครทำแล้วแนวคิดเนี่ยมันแปลกกว่าคนอื่นมากๆคือสมมุติว่าคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดราคาพระตกทำไงพี่ดีนวันนี้ผมซื้อพระกล่องนี้มาล้านนึงอีก2ปีราคาพระตกผมขาย 500,000 ผมขาดทุนไป 500,000 ขาดทุนอยู่ดีถ้าเกิดผมขายไปละผมซื้อมาล้านนึงผมขายพี่ล้านนึงอะถึงเวลาผมซื้อคืนพี่1ล้าน1แสนผมขาดทุนเท่าไหร่600,000แต่ในจังหวะที่ผมเอาเงินมาแล้วผมสามารถไปซื้อองค์นู้นขายองค์นี้ซื้อองค์นู้นขายองค์นี้ได้กำไรไปแล้วผมไม่ต้องกลัวต่อให้พระอยู่กับพี่ดีหรือพระอยู่กับผมถ้าเกิดจังหวะพระลงมันก็ลงอยู่แล้วแต่พระเรามองแล้วพระเรามีคุณภาพราคาพระเราจะไม่ลงอยู่แล้วเรามองว่าพระเราเนี่ยเป็นพระที่ตลาดต้องการแล้วนับวันนะยิ่งจะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะพระมีจำนวนจำกัดพระจะน้อยลงเรื่อยๆแล้วพระเราดีจริงไงเราถึงกล้ารับประกันคุณภาพของเราว่าพระเราดีจริงเพื่ออะไรปะเพื่อให้สังคมเราเนี่ยให้สมาชิกแฟนเพจเราให้แฟนรายการเราได้ใช้พระแท้ทุกคนต่อไปพระเก๋หมดละคือคุณมีพระเก๋คุณมาให้ผมดูปุ๊บผมดูเก๋คุณปิดประตูไอ้ปิดกล่องเก็บไว้เลยแล้วค่อยมาศึกษาพระแท้ใหม่ค่อยๆเช่าใหม่เช่าจากเราไม่ต้องกลัวว่าขาดทุนแน่นอนได้กำไรแน่นอนค่อยๆศึกษาใหม่ผมให้พระดินผมให้พระพี่ดินไปใส่องค์นึงพระแท้พี่ดินเช่าผมไป2ล้านพี่ดินค่อยอยู่พี่ดินไม่เป็นพระแต่พี่ดินมีหนังสือเปิดทุกวันเปิดดูทุกวันเปิดทุกวันพี่ดินเขาว่าพี่ดินไม่ได้ลงวงการพระเต็มตัวต่อให้พี่ดินดูไงพี่ดินก็ไม่เป็นแต่เพียงแต่ว่าพี่ดินเริ่มมีทักษะการดูพระแท้แล้วเริ่มมีทักษะแล้วพี่ต๋องพี่ดินไปเจอพี่ต๋องพี่ต๋องมีองค์นึงเหมือนพี่ดีนเลยปล่อยอยู่ล้านนึงพี่ดีนซื้อหมูไป2ล้านใช่ไหมพี่ต๋องปล่อยล้านนึงพี่ดีนมีทักษะพอเ
พอเป็นที่ดินเรียกผมอยู่แล้วเฮ้ยหนึ่งพี่เจอพี่เจอพี่ต่องปล่อยพี่ร้านนึงหนึ่งพักพี่ว่าแท้อ่ะเอามาส่งให้ผมเฮ้ยพี่ดินผมดูแท้เดี๋ยวเราหุ้นกันซื้อกำไรไหมแบ่งกันเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นสังคมบ้าแท้นะมันก็จะเป็นบ้าแท้กันหมดมันก็จะง่ายต่อไปมันก็อะไรหลายอย่างมันก็จะดีขึ้นแล้วต่อไปทุกคนจะเล่นพระแท้หมดมาตรฐานเดียวกันหมดไม่ต้องถามแล้วพี่ดีมไปถึงร้านค้านะเฮ้ยพระอะไรราคาขึ้นใช่ไหมราคาขึ้นแล้วช่วงนี้เป็นยังไงพระอะไรราคาขึ้นพระอะไรน่าเก็บคนชอบถามทุกคนเลยเล่นพระมาพระอะไรน่าเก็บผมอยากจะเล่นพระอะไรที่อนาคตดีใช่ไหมถึงเวลาไม่ต้องมาเถียงกันเลยเวลาพี่ดีมไม่ขายคืนนะทุกร้านว่าเฮ้ยราคาพระลงแล้วราคาไม่ดีไม่กล้ารับคืนแต่ผมอ่ะอ๋อมีใบมีสัญญาซื้อขายถูกต้องมีใบปุ๊บมีเวลาถูกต้องละอันนี้2ปีสองปีแน่นอนนี่ชัดเจนเลยว่าองค์นี้แน่นอนปุ๊บอ่ะไม่ต้องพูดมากเลยเอามาคืนสภาพพระเหมือนเดิมปุ๊บคืนตังค์จบนี่มาตรฐานเลยมันเป็นความสนุกคนได้ใช้พระดีใช่แถมยังการันตีบางอย่างซึ่งที่อื่นไม่มีใช่แล้วอย่างนึงอ่ะเราเป็นสังคมพระแท้พี่ดีนผมรู้จักพี่ดีนผมจะขายพระเก๋พี่ดีนพระไม่มีคุณภาพพี่ดีนเหรอผมเราเป็นห่วงกันพี่ดีเอาพระนี่ไปพี่ดีก็ไปให้ลูกให้หลานแล้วลูกหลานเราก็เป็นห่วงเขาแล้วเราให้เขาใช้พระเก๋แล้วถ้าเกิดเขาประสบอะไรขึ้นมาแล้วช่วยไม่ได้อ่ะคุ้มครองไม่ได้คุ้มครองไม่ได้อ่ะถือว่าเป็นกรรมนะเป็นกรรมกับตัวผมเพราะนั้นเราเล่นแต่พระแท้ดีกว่าเล่นพระมีคุณภาพดีกว่าใช่ไหมจะว่าไปในกล่องนี้อะไรเนี่ยอ๋อกล่องนี้คือพระที่ลูกค้าบางทีเราต่อราคาไปเนี่ยเขาไม่ได้เสียสมมติว่าเราต่อไปแสนหนึ่งเขาจะได้แสนห้าเราบอกอย่างนี้ถ้าเกิดแสนห้าผมไม่สู้ผมไม่ลงทุนนะเพราะว่าผมตรงเขาบอกให้ผมซื้อเลยผมซื้อแสนหนึ่งอาจจะขายได้แสนสองแสนสามเต็มที่แต่ก็เอาแสนห้าโอเคเผื่อมีคนชอบปุ๊บเราบอกอย่างนี้ฝากขายได้เอาวางได้ฝากขายได้ค่าธรรมเนียมนิดหน่อยไม่มีอ๋อแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยให้เขาชนกันอะไรกันเขาจะให้เราหรือไม่เราหรือว่าเขาเอาแสนสมมติว่าเขาฝากแสนห้าเราบอกเฮ้ยเราไปขอค่าน้ำเฮ้ยผมปล่อยได้เดี๋ยวเอาเองแสนหกอะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็อยู่ที่เราแต่เขาพอใจที่แสนห้าแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องมีไอ้นั้นน้ำใจเนี่ยแล้วแต่อีกเรื่องนึงแล้วแต่อีกเรื่องนึงว่าเขาจะให้เราหรือเปล่าอันนี้แล้วเป็นผ้าอะไรเนี่ยดูอันนี้เป็นเครื่องรางครับเป็นเครื่องรางใช่เป็นหนุมานไม้แกะถ้าเกิดตีต้องตีเป็นปุบุญแล้วก็มีตะกรุดวัฒพานสูงครับแล้วก็มีองคตของหลวงพ่อปาและบางกระสอบพูดถึงการฝากขายนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งช่องทางนึงนะใช่บางทีพระเราไม่ได้เล่นไงเขามีราคาของเขาบางทีเขาไปดูราคามาแพงไปราคาตามเน็ตมันแพงไปนู่นนี่ไปเขาอยากจะราคานั้นนะก็ไม่เป็นไรก็พูดกันราคานั้นเลยอยากให้เขารู้เราต่อไปเราราคาเนี้ยจังหวะถ้าเกิดเขาเดือดร้อนตังค์เอ้ยคุณหนึ่งผมปล่อยละตกลงผมปล่อยราคานี้ปล่อยก็เราก็ซื้อเราก็ยังยืนในราคานั้นแต่ถ้าเกิดเขาอยากได้ราคาสูงก็ไม่เป็นไรฝากขายได้ไม่เห็นไม่ซีเรียสเดี๋ยวมีลูกค้าเอ้ยเนี่ยมีคนฝากเขาชอบแต่คนต่างชอบก็แบ่งชัดเจนว่านี่คือเป็นพับมีคนฝากไว้ใช่ก็แบ่งชัดเจนเลยแบ่งชัดเจนเลยว่าเนี่ยเขาฝากไว้แล้วขายให้ได้ถ้าเกิดคุณไม่ร้อนตังค์คุณไม่อยากได้ตังค์เลยคุณก็ฝากขายได้ไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะแหมบริการครบถ้วนเลยจริงเดี๋ยวถ้าเกิดสมาชิกมีแฟนเพจมีเยอะเราก็ต่อยอดนู่นนี่ให้แต่จริงเนี่ยเราคิดว่าเดี๋ยวสักเร็วๆนี้น่าจะมีแนวคิดที่เราเคยคุยกันเรื่องการมาโคชชิ่งหรือว่าการมีตติ้งกันในแนวเอาพระมาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เอาพระของแต่ของท่านทุกคนนี่แหละมาขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีคนเราเคยพูดไปใช่ไหมก็มีคนเขียนข้อคิดมาว่าแหมแต่ถ้าเผื่อคนเอาไปเนี่ยบางทีพระไม่ดีทั้งนั้นเลยทำไงคือเราก็มีตัวอย่างพระแท้ให้ดูต้องมีบ้างมีตัวอย่างให้พระแท้ว่าดูว่าอย่างเงี้ยทักษะอย่างงี้ดูอย่างงี้ดูไม่กี่จุดจำไม่กี่จุดพอไอ้ส่วนจุดอื่นน่ะถ้าเกิดมันเข้าแก๊ปแล้วเนี่ยเอ้ยมันมีจุดนี้นะคุณถามเรานอกนั้นนอกเหนือนั้นคุณมาถามเราดีกว่าถ้าเกิดคุณดูเลยกล้าซื้อเลยผมคิดว่าไม่มีใครกล้าซื้อหรอกคุณให้ต่อสมเด็จให้เป็นแทบตายนะพี่ดูแขวนสมเด็จนู่นนี่นี่นู่นดูตามตู้ดูเป็นดูแล้วดูอีกนะพี่เดมไม่ลงมาตรงนี้นะพี่เดมไม่รู้หรอกไม่แต่อันนี้ก็เป็นประสบการณ์อีกอันนึงนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของพระสมเด็จนี่แหละมีคนรู้จักกันห้อยพระสมเด็จทุก
ทุกครั้งที่ผมเจอเขาเนี่ยเขาจะมีพระสมเด็จชุดใหม่มาแต่ที่แปลกอย่างนึงคือเขาบอกเขาได้มาใหม่นะแต่ว่าพระสมเด็จชุดของเขาทั้งหมดนี้นะจะเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยนะคือเหมือนแบบผิดคือผิดแปลกไปแต่แปลกเหมือนกันทุกคือเขามีหลักของเขาเหมือนกันนะคือพระไม่แท้นี่ก็มีหลักของเขานะคือถ้าเกิดเขาเล่นแนวนี้นะก็จะบอกว่าพระที่เป็นแนวเนี้ยก็นี่ไงก็นี่ไงที่บอกสมเด็จใส่ทุกลายคือแบบแล้วเอาพระสมเด็จแนวอื่นไปไม่ว่าจะเก๊หรือว่าจะแท้นะเขาก็จะบอกเฮ้ยอันนั้นไม่ค่อยดีนะต้องแนวนี้ก็คือเขายึดมั่นนะว่าเทคนิคของเขาเนี่ยมาตรฐานนี่แหละคือเล่นหลงแล้วเล่นคนเดียวนี่แหละนี่แหละเขาไม่เล่นคนเดียวนะเขาบอกเนี่ยพรรคพวกเขาเนี่ยนี่แหละดูชุดนี้นี่เพิ่งไปแลกกับเพื่อนมาแต่ก็คือพรรคลักษณะแบบเดียวกันเลยคือมีเทคนิคแต่เขาก็ซื้อกันอยู่ราคา3 4หมื่น4 5หมื่นของเขานั่นแหละสงสารเขานะหลงทั้งกลุ่มหลงทั้งกลุ่มพูดถึงก็คือเจอบ่อยเจอเยอะหมื่นนี่ถือว่าได้จับมาถูกคือแบบในพศนี้เนี่ยพระสมเด็จจับมาหมื่นผมคือถ้าเกิดย้อนกลับไปตั้ง30ปีที่แล้วนะหลุดมาอะไรอย่างเงี้ยยังพอดำเนินนะแต่ทีนี้คนก็เข้าถึงอ่ะนี่แต่มีหลุดเชื่อว่ามันต้องมีหลุดทุกอย่างมันต้องมีครับก็น่าสงสารนะแต่ลักษณะก็เยอะแต่ลักษณะก็เยอะพูดกันไปก็ไม่ได้ครับว่าแบบพี่ไม่ลองหลายคนที่เข้ามาผมก็เป็นอย่างนั้นพี่ดีนหลายคนที่เข้ามาปรึกษาเข้ามาพูดคุยก็เป็นอย่างนั้นบางทีพัดแท้นะพี่ต๋องพัดแท้ราคาอยู่แค่ 5,000 ไปซื้อ 50,000 พัดแท้นะแต่ราคาจริงๆเล่นอยู่ 5,000 ผมไปซื้อบอกว่าผมก็ดูเฮ้ยนี่แท้นะพี่เขาบอกราคาเท่าไหร่ผมบอกไม่เท่าไหร่พี่ราคาหลักพันเองพันต้นๆพันกลางเขาบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอผมก็มองหลวงรู้ละอ๋องี้พี่ซื้อมาแพงเหรออุ้ยผมซื้อมาตั้ง 50,000 แล้วเหมือนเขาก็จะมาอยากจะมาขายเราบอกว่าพี่ไม่ได้หรอกพระเขาเล่นราคาสากลเราก็มีของไงผมบอกพี่ผมมีเป็นกล่องเลย2กล่องเลยมีประมาณสัก40องค์เนี่ย2กล่องเลยเอาพี่องค์ละ 3,000 พอเงียบเนี่ยคือไปเจอคนไม่ดีไงแล้วเราไม่มีมาตรฐานไงพี่ดีนเนี่ยเราจะสร้างมาตรฐานใหม่ของเราก็แก้ตรงนี้แหละที่จริงเป็นสิ่งที่ดีนะคิดว่าเป็นเราบริสุทธิ์ใจใช่เราบริสุทธิ์ใจอยากให้ใช้พระแท้จริงๆอยากใช้พระแท้จริงๆเอานะครับโค้ชต๋องร่วมด้วยนะมีติ้งระดับแต่คนที่มาขายเราไม่ต้องมาการันตีเราอย่างนี้ขายเราถ้าเกิดเราดูดีแล้วเนี่ยเราตรวจสอบนะพี่ต๋องเราตรวจสอบดูดีแล้วเนี่ยจ่ายเงินปุ๊บจบเลยคุณเอาเงินใช้ถ้าเกิดเก๊เราก็โดนเองเรามีผิดพลาดได้แต่เราไม่เอาความผิดพลาดไปขายต่อเนี่ยเราก็พับเก็บไปในกล่องถ้ามีที่พูดอ่ะมันสร้างแรงบันดาลใจนะใช่ทำให้เขานี่แบบอย่างน้อยหันหัวเรือกลับได้คนน่าสงสารนะ60กว่าแล้วอ่ะน่าสงสารไม่คนไม่เป็นพระเยอะมากๆแล้วอยากเข้ามาวงการพระทุกคนอยากเข้าหมดแต่กลัวว่าจะโดนหลอกคือจริงคือเจอกันทุกทีนะจะคือผมเนี่ยจำเขาได้เลยดูสิพิมพ์มันใช่เลยนะคืออย่างนี้เลยนะคือแบบเป็นไดอะล็อกซึ่งแบบเราฟังทุกทีเราก็รู้สึกทุกทีอ่ะว่ามันใช่จริงๆอ่ะแต่ว่ามันก็เหมือนกันทุกทีอ่ะเราแต่ว่าเดี๋ยวกิจกรรมดีๆเราจะครึ่งปีหลังเราจะนี่อะไรมาบอกเราจะมีกิจกรรมพบปะกันมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็จะแวะมาที่ร้านพระเครื่องเรือสรุปอยู่ที่ไหนนะคุณหนึ่งอยู่ตรงใกล้ไปสนิทด่านหลวงครับด่านหลวงนะครับมาง่ายมาสะดวกมากันแต่โทรนัดกันนิดนึงก่อนวันนี้เราลากันไปก่อนนะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับผมไปละก็ขอบคุณพี่ต๋องครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี